ครไปด้วยกันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเดินทางไกลไปด้วยกันกับวีรการค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ทาง SMS ที่หมายเลข4642201นะคะหรือว่าจะเป็นทาง MMS ก็ได้ค่ะ4642311ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ก็เป็นเช่นเคยสำหรับการวางแผงวันแรกของมหาประชาชนสุดสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างคะคุณอาคมมหาประชาชนฉบับนี้นะครับก็วางแผงตั้งแต่เช้าแล้วนะครับหน้าปกก็เป็นอย่างนี้นะครับค่ะหน้าปกก็เป็นรูปพลเอกสนธิกับพลตรีสนั่นแล้วก็ตรงกลางนี่หมายความว่าแหกเขียนว่าขวางปลองดองขอวงกฎปฏิวัติคือพอทำท่าจะปลองดองก็มีคนทำให้วงปลองดองแตกในขณะที่พูดจะปลองดองแต่หมายความว่าสร้างปัญหาขึ้นให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาก็เป็นขอวงกฎไงถ้าพอรองๆก็ไม่รู้เรื่องก็จะปฏิวัติกันอีกอะไรเงี้ยนี่คือประเทศไทยแล้วก็เรียกอีกอย่างคือวงจรอุบาทนะก็นี่หมาประชาชนฉบับนี้ก็ได้ขึ้นปกไว้อย่างนี้แล้วก็เรามีเนื้อในนะคุณวีรการมุสิกพงศ์ก็เขียนถึงก็รองๆนี่แหละที่เขียนถึงที่พลเอกเจ้าฤทธิ์ท่านได้เสนอข้อคิดแล้วก็ท่านก็อยากจะให้สังคมไทยได้มีการปลองดองกันซะแก้ปัญหาต่างๆซะนี่ก็คุณวิทยาการก็เขียนถึงค่ะจากนั้นก็ที่น่าสนใจก็ของขาประจำของเรานะครับจากแดนไกลคอลัมน์จากแดนไกลเนี่ยซึ่งเป็นขาประจำพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งจะส่งให้เป็นประจำอยู่นะค่ะตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนแล้วคะทีนี้ก็ท่านบอกว่าภาพที่ส่งมาเนี่ยถ่ายที่หน้ามหาวิหารดูโอโมตุอะไรดูโอโมนะเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีผมไม่เคยไปอาจจะเรียกชื่อไม่ค่อยถูกนะค่ะไปธุระที่มอนเตเนโกรขากลับดูไบก็เลยแวะไปเที่ยวเมืองฟลอเรนซ์เพราะไม่เคยไปมาก่อนเนี่ยนายศรีโชคโสภาคงได้ข่าวว่าพันตำรวจโททักษิณไปฟลอเรนซ์เลยมาออกข่าวว่าถูกตำรวจอินเตอร์โพลจับทักษิณที่นั่นอะไรเนี่ยมันก็โกหกหมดทั้งนั้นพวกนี้เป็นเมืองไม่ใหญ่ไม่เล็กสวยงามเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอิตาลีครับไปนอนคืนเดียวก็กลับดูไบตอนนี้คิดว่าจะทำงานที่ดูไบพักใหญ่แล้วค่อยไปทำบุญวันสงกรานต์ที่ประเทศลาวและหลังจากนั้นว่าจะแวะไปดูบอลแมนซิตี้แข่งกับแมนยูที่บ้านแมนซิตี้กับอ๋อนี่ก็เป็นโปสการ์ดนะจากพันโรโตทักษิณทีนี้หนังสือเราฉบับนี้นะครับหน้ากลางเนี่ยถ้าท่านผู้อ่านได้เห็นก็คือสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนสติกันอยู่เรื่อยว่าเราอย่าหลงวนเวียนอยู่กับเรื่องอื่นมากอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราคนแสดงนี่คือเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้คือถ้าว่าเราได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมานี่ครับปัญหาต่างๆมันก็จะถูกแก้โดยวิถีทางประชาธิปไตยประเทศเกาหลีนะเมื่อก่อนเป็นเผด็จการปกครองอยู่เนี่ยเผด็จการแบบเลือกตั้งก็มีนะอย่างที่ผมเล่าไว้ที่แรกหน่อยแล้วนะ คือเลือกตั้งแต่มันก็เลือกได้ไอ้พวกไอ้นายพลนั่นแหละไอ้ขุนทหารนั่นแหละมาเลือกแล้วชนะแล้วมันก็ทำการปราบปรามประชาชนริดรอนสิทธิเสรีภาพแต่มันก็บอกเขาว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันมันหลอกเขาแต่เขาต่อสู้หลังจากที่ว่าจับไอ้พวกไอ้นายพลเผด็จการเหล่านี้ขึ้นศาลไปหมดแล้วเข้าคุกกันไปแล้วเนี่ยประเทศเขาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยต่อเนื่องมาตลอดเดี๋ยวนี้เจริญจนเห็นไหมล่ะอะไรอะไรเกาหลีงิดไปหมดเนี่ยในเมืองไทยวัยรุ่นเราชอบหนังเกาหลีแฟชั่นเกาหลีอะไรเกาหลีแม้แถมเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านนายกยิ่งรักไปแต่งชุดเกาหลีนั่นเข้าไปเองเลยไปกันใหญ่เลยเนี่ยผมว่าสวยมากนะชุดนั้นแม่ผมจะหาภาพนั้นใหญ่ๆติดไว้ข้างขวาผนังทั้งรูปสวยจริงๆอันนี้ก็ในนี้ก็เราก็มีพูดถึงว่ากิจกรรมของทางคนเสื้อแดงนะไปไหนมาไหนกันก็ที่สำคัญอย่าลืมคนเสื้อแดงยังต้องเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญนี่หนังสือฉบับใหม่วางตลาดแล้วดังนั้นก็ถ้าว่าท่านผู้ชมต้องการดูรายละเอียดข้างในซึ่งยังมีอีกมากหลายเรื่องครับเรื่องอัดแน่นไปหมดแหละมีสารพัดเรื่อง
นี่หมู่บ้านคนแสดงระบาดลงภาคใต้นี่เขาก็เขียนลงแล้วเหมือนกันดังนั้นก็ไปหาซื้อและเล่มละ30 บาทคิดว่าช่วยเหลือกระบวนการต่อสู้ของคนแสดงอย่างหนึ่งเป็นสมาชิกเลยก็ได้จะได้ส่งถึงบ้านเลยนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับมหาประชาชนสุดสัปดาห์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทราบว่าช่วงสงกรานต์นี้ใช่ไหมคะจะมาที่ประเทศลาววันนี้ก็มีความคืบหน้ามาฝากนะคะเป็นกำหนดการที่วางเอาไว้ค่ะโดยนายนพดลปัทมะที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ากำหนดการที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะจะมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่ประเทศลาวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยในวันที่11เมษายนนี้ค่ะจะเดินทางมาถึงเมืองเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็ในเวลาประมาณเที่ยงนะคะจากนั้นเนี่ยในวันที่12เมษายนก็จะทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลในเวลา11โมงค่ะแล้วก็ทำพิธีบายสีสู่ขวัญส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อพบปะเพื่อนฝูงตามประเพณีแล้วก็ช่วงเช้าของวันที่13เมษายนจะเดินทางไปที่เมืองจำปาสักนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในภาคอีสานตอนใต้ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวก่อนจะต่อจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาในเช้าวันที่14เมษายนค่ะแล้วก็จะอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่15เมษายนผมว่าคนเป็นหลายหมื่นท่าทางจะแห่กันไปค่ะแต่ว่าก็เราสงกรานต์เราประเทศในภูมิภาคนี้นะครับประเทศไทยประเทศลาวกัมพูชาเรามีวัฒนธรรมที่เหมือนกันนะสงกรานต์กับสงกรานต์ด้วยกันนะตรงกันทั้งสิ้นนะประเทศเหล่านี้นับถือศาสนาพุทธและมีประเพณีอะไรต่างๆเหมือนกันคือพูดง่ายๆก็เหมือนคนเผ่าเดียวกันมีการทำบุญมีการอะไรกันรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่กันอย่างว่าพันตำรวจโททักษิณท่านไปอยู่ดูไบก็แวะมาให้พี่น้องประชาชนที่นับถือรักใคร่กันได้มีโอกาสได้รดน้ำดำหัวเยี่ยมเยียนคงจะเป็นเยอะผมว่าทีนี้มันที่สำคัญเนี่ยพวกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเอามาพูดกันแน่กันแน่โอ้ยมาได้ประเทศไทยมาเมื่อไรก็ได้แต่มาถึงติดคุกเลยอะไรเนี่ยก็แม้ที่เขาไม่มาเนี่ยเพราะเขารู้ว่าคุณไม่ให้ความยุติธรรมของเขาต่างหากแล้วใช่ไหมเห็นไหมล่ะคุณทักษิณไปที่ไหนจะมีแต่ผู้คนในโลกเนี่ยเขาต้อนรับกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกประเทศไหนก็ได้ไปประเทศไหนเขาต้อนรับมันมีแต่พวกผู้ทรงอำนาจอยู่ในประเทศไทยนี่แหละที่นั่งขัดแข้งขัดขาไม่ยอมให้มาอยู่เนี่ยคือบอกให้มาหรอกแต่มาคว้ามาติดคุกไงแล้วจะมาไม่ล่ะคุณขวัญคิดดูดิมาไม่ไหวไอ้แบบนั้นอ่ะก็มาที่เวียงจันทร์นี่ก็สะดวกนะคนทางอุดรหนองคายอะไรแถวนั้นไปแป๊บเดียวก็ได้ถือโอกาสไปม่วนซื่นกันกับประเทศลาวกับสงกรานต์ก็คนโดยปกติก็ไปเที่ยวเยอะอยู่แล้วใช่ไหมนี่ก็มากัมพูชาผมเห็นมีบริษัททัวร์หลายบริษัทนะเขาจัดโปรแกรมทัวร์ออกมาเลยว่าให้ไปขึ้นรถกันที่นั่นไปถึงตรวจวีซ่าลงตราตรงนั้นตรงนี้อะไรก็จัดกินเลี้ยงพักผ่อนที่โรงแรมไหนไหนบริษัททัวร์หลายแห่งนะทำกันตอนนี้คนก็ไปเยอะค่ะก็ปีนสักหนึ่งมาพบปะกันไปทำไงได้ค่ะก็ถัดต่อมานะคะเมื่อกี้พูดคุยกันในเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ว่าที่เราจะพูดคุยกันต่อจากนี้ก็คือเป็นภารกิจของนายกปูนั่นเองค่ะเพราะว่าเตรียมนะคะที่จะไปเข้าประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่20ที่ประเทศกัมพูชาค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในระหว่างวันที่3ถึง4เมษายนนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่20ที่ประเทศกัมพูชาขณะที่นายภักดีหาญหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงเพิ่มเติมนะคะว่าที่ประชุมครม.ให้ความเห็นชอบแล้วก็อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอก็คือ 1. ร่างเอกสารปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาเซียนปลอดยาเสพติดคริสต์ศักราช2015และ 2. ร่างเอกสารแนวความคิดเรื่องกลุ่มผู้มีแนวคิดแบบทางสายกลาง 3. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนว่าด้วยการให้ที่ตั้งและเอกสิทธิ์คุ้มครองแก่กัน
แก่การสำนักเลขาธิการอาเซียนและหากมีความจำเป็นแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยนั้นก็ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยที่ไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกค่ะก็ในขณะที่คนอื่นๆมีความสุขได้หยุดพักผ่อนในเทศกาลวันสงกรานต์แต่ก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นงานหนักของนายกปูเหมือนกันที่จะต้องเดินทางไปประชุมแล้วคงจะกินเวลาหลังจากนั้นอีกเล็กน้อยอีกด้วยค่ะก็ประชุมสุดยอดอาเซียนปีนี้ก็คือกัมพูชาเขาเป็นประธานนะฮะก็เป็นประธานอาเซียนปีนี้ก็เลยจัดที่กัมพูชาค่ะก็นายกปูก็ต้องไปประชุมสุดยอดนี่คือมาผู้นำของประเทศต่างๆนะก็ประชุมกันก็ผมตั้งแต่เห็นนายกปูผ่านเวทีการประชุมนานาชาติตั้งแต่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนี่นะก็เห็นบทบาทแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนายกเรานี่รู้สึกว่าจะแม่เป็นที่นิยมของผู้คนไปทั่วโลกนะค่ะนี่วันก่อนผมไปอ่านหนังสืออะไรของอังกฤษเขาหน่อยหนึ่งเขาก็ยังชื่นชมว่านายกปูนี่แต่งตัวแบบว่าสุดยอดอะคือว่านู่นแหละแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าใช้แต่ผ้าของดีๆนะใช้ขนาดกลางๆนี่แหละแต่แต่งให้ดูดีเป็นการแต่งตัวที่เหมาะสมถูกกาลเทศะแล้วก็สง่างามแล้วก็ไม่ได้หมายถึงใช้ของแพงแบบสุดๆนะใช้ของแบบง่ายๆนี่แหละแต่ว่าแต่งได้ดีเขาเทียบบอกว่าระดับอะไรแบบว่าภรรยาของประธานาธิบดีฝรั่งเศสหรือว่าสตรีหมายเลขหนึ่งหรือว่าภรรยาของโอบามาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าของสหรัฐอเมริกาเขานะคือความจริงเมื่อก่อนภรรยาโอบามาแกก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าพอเป็นสามีเป็นประธานาธิบดีนี่เขาถือเป็นหน้าตาของประเทศนะดังนั้นจะมาเที่ยวแต่งตัวแบบก่อนๆอยู่ไม่ได้คุณจะต้องไปแต่งองค์ทรงเครื่องมันเหมาะสมกับเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของโลกทีเดียวแหละของเขาถือว่างั้นนะทีนี้เขาว่าเนี่ยนายกปูเราเนี่ยก็แต่งตัวอยู่ในระดับนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่านายกปูจะหมกมุ่นอยู่การแต่งตัวนะครับอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมากันแน่กันแหนมาโจมตีว่าได้แต่เรื่องสวยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีในผมกราบเรียนไว้ก่อนนะพี่น้องประชาชนว่านายกปูนี่เรียนจบจากต่างประเทศเหมือนกันนะผมจะบอกให้นายมากนะไม่ได้จบมากไปกว่านายกปูหรอกก็จบต่างประเทศพอๆกันแหละดังนั้นพูดภาษาอังกฤษก็พูดได้แต่ว่ามันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็ต้องมีหลงมีพลาดบ้างเรื่องธรรมดาคำสองคำมันเรื่องธรรมดาไม่ใช่แปลกอะไรแต่ว่าเขาฟังรู้เรื่องก็พูดรู้เรื่องไม่ใช่ก็ไม่รู้อะไรจะเอาไปเที่ยวโจมตีกันมาตามยังไอ้พวกเขามันไม่ได้หรอกไอ้เขาเกิดอยู่ที่นั่นนะก็ยังเป็นปัญหาสัญชาติอยู่เห็นไหมล่ะเกิดอยู่อังกฤษยังเป็นปัญหาอยู่คุณเป็นคนอังกฤษหรือคนไทยกันวะคุณเคยสละสัญชาติอังกฤษแล้วยังปรากฏว่าไม่ยอมตอบมันยังจะเอาอยู่นะผมว่าในใจลึกๆยังอังกฤษครึ่งไทยครึ่งไว้ก่อนเลยวะถ้าเผื่อเกิดอะไรหนักๆขึ้นในเมืองไทยเพ่นไปอยู่อังกฤษได้เนี่ยก็อย่างนั้นใช่คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งพูดไปเถอะแต่ว่านายกปูเขาไม่ได้ไปเกิดประเทศอังกฤษเขาเป็นคนไทย100%เรียกเกิดอยู่นี่โตนี่เรียนหนังสือมัธยมที่นี่เรียนมหาลัยที่นี่แต่เขาก็ไปเรียนเมืองนอกได้เขาก็เรียกว่าคุณไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสกว่าเขาหรอกไอ้ที่มานั่งเสียดสีเขาว่าแหมมีเอาแต่แต่งตัวอย่างอื่นไม่รู้เพราะจะพูดอะไรต้องคอยควางคอยดูเขาเรียกอะไรนั่นดูโพยคอยดูโพยทีแหมมันพูดซะจนนี่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับถึงอย่างไรก็เวลาไปสู่เวทีโลกเนี่ยเขาคือตัวแทนของประเทศแต่ว่าไอ้พวกนี้มันไม่นึกมันคิดแต่จะโจมตีให้เสื่อมให้เสียไปเรื่อยๆคือว่าให้ดิสเครดิตมุมไหนได้จะดิสลดจะทำให้เขาเสื่อมไปเรื่อยผมฟังดูแล้วอย่างสสพรรคประชาธิปัตย์ผู้หญิงบางคนนะที่เป็นด็อกเตอร์มาโจมตีนายกปูว่าอยากให้ดิฉันก็ดีใจเหมือนกันที่มีผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อยากให้ใช้สมองในการบริหารประเทศหน่อยไม่ใช่ใช้โพยดูที่วิธีพูดของเขา ผมฟังดูแล้วแหมมันดูถูกคนในพวกคนอย่างนี้ไอ้ตัวเองด็อกเตอร์อะใครๆก็เรียนจบเต็มบ้านเต็มเมืองด็อกเตอร์เดินโง่เป็นควายอยู่ตามริมถนนเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ด็อกเตอร์เลยมันจะฉลาดนะ โอ้มันไปนั่งท่องนกแก้วนกขุนทองมันไปตัวบางคนนี่คุยกับอาจารย์พักหนึ่งให้เลยด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้เยอะแยะหมดในบ้านเมืองเราเนี่ยความคิดด็อกเตอร์หรือไม่ด็อกเตอร์เนี่ยอยู่ที่ว่า1คุณดูถูกประชาชนหรือไม่แต่คุณจะเป็นด็อกเตอร์ไม่มีความหมายหรอก
ข้อที่สองคุณรับใช้ประชาชนหรือไม่คุณมีความเมตตาอารีคุณมีของอย่างนี้แหละถ้ามีแล้วก็มันดีกว่าด็อกเตอร์แต่ถ้าเป็นด็อกเตอร์แล้วไม่มีคุณธรรมอย่างนี้คอยเสียดสีคอยกันแน่กันแหนอิจฉาริษยาก็อย่างนี้ไม่ความหมายหรอกครับไอ้ด็อกเตอร์เอาไปเท่าไหร่ค่ะเออโธ่ผมฟังแล้วผมว่าโอ้โหพวกนี้มันตอมอิจฉาริษยามันพุ่งเหลือเกินนายกปูไปเนี่ยเกาหลีนี่โอ้โหเที่ยวนี้มันว่ากันหนักเลยไปดูสิไปดูบลูสกายอะไรของมันโอ้โหเหมือนกับว่าเมื่อคนอื่นนี่ไม่มีความรู้มีแต่พวกเขาแต่พวกเขาแต่บริหารประเทศ2ปีกว่าผมไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่งานหลักเนี่ยนายพิสิทธิ์2ปีทุกสงกรานต์ปราบประชาชนอยู่ทำแถวทำเนียบนั่นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นนายเกษตรพิรมรัฐมนตรีต่างประเทศไปประเทศไหนถามหาแต่ทักษิณจะจับมันบ้าไหมแต่คราวนั้นทักษิณมาพักที่มาเลเซียคืนนายตาวนศิลเนียมซึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็อยู่ปากใต้โผล่ไปกัวลาลัมเปอร์ไปเที่ยวถามหารู้ไหมว่าคุณทักษิณมามาเลเซียเนี่ยรัฐบาลมาเลเซียเขาดูแลเขาอบอุ้มเขาจัดที่พักให้เขาจัดอะไรให้ทุกอย่างดูแลอย่างดีเติมน้ำมันเครื่องบินให้เรียบร้อยไปไอ้นี่จะไปจับไปจับเอาอำนาจอะไรไปจับก็แล้วหลอกประชาชนทั้งชาติเลยว่าไอ้อินเตอร์โพลช่วยจับแล้วแหมพอพ้นวาระไปปรากฏว่ามาสืบดูเอาอินเตอร์โพลบอกไม่มีไม่เคยชื่อทักษิณไม่เคยเข้ามาอยู่ในสารระบบเขาเลยไม่เห็นมีใครว่าอะไรมาและอีกอย่างหนึ่งที่เขารู้คือกรณีของพันธุ์ตำรวจโททักษิณเป็นเรื่องทางการเมืองอินเตอร์โพลก็ไม่ไปวุ่นวายเรื่องทางการเมืองค่ะแล้วเนี่ยในอีกวันที่เท่าไหร่นะนี่วันที่3ถึง4เมษายนนะก็นายกปูก็จะไปประชุมสุดยอดที่กัมพูชาโอ้ท่านฮุนเซนคงจะดีใจอ่ะก็ท่านฮุนเซนนี่ขนาดว่าพอพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะในยังไม่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นชนะเลือกตั้งนี่แม้เปิดแชมเปญกินกันทั้งพนมเปญแล้วผมยังชอบใจที่ท่านพูดบอกว่าเราไม่อาจจะเก็บงำความรู้สึกที่ดีใจของเราไว้ได้คือดีใจจนกลั้นไม่อยู่ถึงขนาดนั้นเปิดเลี้ยงเลยเรียกว่าเราอยู่ในประเทศเองเรายังไม่กล้าทำเดี๋ยวกกต.จะล็อกคอไว้อีกแต่ท่านฮุนเซนจัดการแล้วเปิดแชมเปญเลี้ยงกันไปแล้วนี่นายกปูไปประชุมก็คงจะแหมคนผมว่าคนไทยเราคงจะไปเที่ยวหลายคนอีกทำไปทำมาค่ะถามมาอีกเรื่องนึงค่ะเป็นการอัปเดตความข้อมูลนะคะว่าภรรยาของอาจารย์ป่วยค่ะได้เสียชีวิตด้วยวัย93ปีที่ประเทศอังกฤษค่ะในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะนางมาร์กาเร็ตสมิธอึ้งภากรภรรยาของศาสตราจารย์ป่วยอึ้งภากรอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอดีตเสรีไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสียชีวิตลงที่ประเทศอังกฤษด้วยวัย93ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะศาสตราจารย์ป่วยนะคะเสียชีวิตในปี2542ทั้งสองเนี่ยได้ใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านพักทางใต้ของกรุงลอนดอนหลังจากที่หลบหนีมรสุมทางการเมืองจากประเทศไทยหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้านะครับอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เรียกเห็นอกเห็นใจอย่างอาจารย์ป่วยเนี่ยซึ่งได้ตลอดชีวิตก็มีต่อสู้เพื่อความดีความงามความถูกต้องยุติธรรมของประเทศนะครับแล้วก็เป็นผู้วางรากฐานให้แบงค์ชาติตั้งแบงค์ชาติในประเทศไทยนะพูดไปก็ค่ะแต่ว่าก็คิดดูนะครับท่านก็ต้องไปตายอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะอาจารย์ป่วยเนี่ยกรณี6ตุลา2519ที่เกิดการรัฐประหารเนี่ยอาจารย์ป่วยตอนนั้นเป็นอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะค่ะก็ถูกเล่นงานจนกระทั่งว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องเพ่นหนีไปอยู่อังกฤษแล้วก็ไปอยู่ก็ไม่รู้จะกลับมายังไงเพราะว่ามีพวกคล้ายๆกับทางฝ่ายการเมืองนี่แหละที่ตั้งตัวเป็นอริกับท่านใช่มั้ยท่านก็เลยไม่มาอยู่จนแก่ตายที่นั่นแล้วก็นี่ภรรยาของท่านก็เพิ่งเสียชีวิตภรรยาของท่านก็บอกว่าชอบเมืองไทยนะเมื่อก่อนก็มาอยู่เมืองไทยนานชอบเมืองไทยแล้วก็แต่ว่าเมืองไทยอย่างเดียวที่ท่านไม่ชอบภรรยาอาจารย์ป่วยนะบอกไม่ชอบทหารอย่างเดียว อย่างอื่นชอบแล้วตามข่าวเขาบอกภรรยาของอาจารย์ป่วยนี่เป็นนักต่อสู้คนสำคัญนะของประเทศอังกฤษก็ตามนะในสมัยสงครามอิรักนี่ท่านก็คัดค้านนะท่านไม่เห็นด้วยที่จะให้
ส่งทหารอังกฤษไปรบที่อิรักอะไรเนี่ยคือเป็นเขาเรียกพวกต่อต้านสงครามนะเนี่ยท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็ทางรายการนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นคุณแม่ของอาจารย์ใจอาจารย์โจรนะค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครอบครัวอึ้งภากรอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะในวันที่3ถึง4เมษายนนอกจากจะเป็นวันที่ทางนายกปูได้เดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่20แล้วในวันนี้ค่ะก็ยังมีบทบาทความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าสถาบันพระปกเกล้าค่ะเขาก็จะชี้ขาดในเรื่องของการถอนวิจัยนะคะการทำรายงานวิจัยในเรื่องของการปรองดองแห่งชาตินั่นเองค่ะนางสาวทวินวดีบุรีกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้านะคะก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยของการสร้างความปรองดองแห่งชาติด้วยว่าจะกล่าวถึงข้อเสนอในการยับยั้งรายงานการวิจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะให้คำตอบในวันที่3เมษายนตรงนี้คุณอาคมคิดว่าจะ น่าจะไปทิศทางไหน อะไรยังไงดีคะผมดูนะคือว่าคือประเทศไทยเราเนี่ยมันแย่อย่างคือว่านักวิชาการของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะชี้ผิดชี้ถูกนะว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยแต่ว่านักวิชาการชอบที่จะเสนออะไรมาลอยๆแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับแล้วไปอะไรเนี่ยค่ะนี่คิดดูที่ว่าการวิจัยของสถาบันปกเกล้าเนี่ยวิจัยเนี่ยเหมือนกับว่าวิจัยว่าถ้าจะสร้างความปรองดองเนี่ยควรจะทำอย่างไรใช่ไหมครับวิจัยอย่างนั้นทีนี้ก็เพียงแต่ว่ากรรมาธิการเนี่ยก็ได้เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ก็เลยเอามาเพราะกรรมาธิการเป็นผู้จ้างให้สถาบันปกเกล้าวิจัยนะเป็นผู้ใช้ให้วิจัยให้ว่าผมจะทำความปรองดองจะทำอย่างไรทางคณะนักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าก็ได้วิจัยออกมาว่าควรจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นพอกรรมาธิการเอามาว่าจะผมจะต้องเอามาแล้วเพื่อเสนอสภานะผมก็ไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรได้เพราะผมเป็นแค่กรรมาธิการผมต้องเสนอสภาเพื่อให้สภามีมติและจะออกมาตรการยังไงต่อไปใช่ไหมรัฐบาลนำมาใช้แค่นี้มาถูกพรรคประชาธิปัตย์นะมาถูกเสนันตั้งปัญหาทลายห้างทั้งหลายคือว่าพรรคประชาธิปัตย์ขัดขวางหาวาทกรรมอย่างนู้นอย่างนี้เอามาโจมตีจนกระทั่งว่านักวิจัยเนี่ยพาให้วันไหวไปตามๆกันนี่ถึงขั้นจะมาถอนดูดิผมนั้นยังสงสัยว่ามันจะออกอีกท่าไหนถอนแล้วมันจะเป็นผลดีการปรองดองอย่างไรหรือว่าเขาก็ไม่อยากให้ปรองดองอันนี้ตอบไม่ถูกนะรู้ใจเขาไม่ได้ค่ะแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะถอนนี่มันจะต้องเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกในเรื่องการปรองดองเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะคะวันที่3เมษายนก็น่าจะทราบความคืบหน้าค่ะวันนี้เวลาของเดินทางไกลไปด้วยกันกับวีรการก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามชมแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันนี้คุณอาคมสวนนบดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคนไทยพร้อมก้าวไปสู้ศึกอย่างคึกขนองสู้ศึกอย่างคึกขนองเดินทางไกลไปด้วยกันไปให้ถึงฝั่งบ้านเมื่อวันใจฟ้าคำรณฝนกระหน่ำร้อนตัวดำแดดเปรี้ยงดับเผาไฟมานครองเมือง